เอาละครับก่อนที่อัปเดตใหม่นะฮะที่อาจจะมาในอาทิตย์นี้นะครับมีรถคันนึงที่ผมยังไม่เคยใช้เลยนะตั้งแต่เล่นเกมมานั่นคือเจ้าคันนี้นะครับรถตู้คือที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่ารถตู้ดูแล้วมันน่าจะคว่ำง่ายกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ารถกระบะมันโหลดต่ำขนาดโหลดต่ำก็ยังคว่ำง่ายเลยนะถ้าล้อใหญ่ไปใส่มันน่าจะสูงขึ้นแล้วก็คว่ำง่ายใส่ได้ไหมใส่ได้ เทียบกับล้อเล็กนะฮะล้อเล็กเนี่ยฮะยกขึ้นมานิดเดียวอันนี้ยกขึ้นมาสูงมากแปลว่าเป็นปีกอย่างนี้สองข้างมันไม่คว่ำเลยนะใช่ไหมถึงแม้ว่าจะใส่ล้อเล็กเข้าไปมันจะคว่ำไหมเฮ้ยล้อจมดินอ่ะเนี่ยใช่ไหมเป็นปีกคือมันอาจจะใช้ปริมาณพื้นที่ของถนนเยอะขึ้นแต่มันน่าจะไม่คว่ำนะฮะเอามาลองดูหน่อยไม่เคยขับเลยรถตู้อาการโครงเคลงจะเป็นยังไงเราใช้ล้อใหญ่ติดด้านข้างถ้าติดไปเยอะรถมันจะหนักไหมอ่ะเครื่องรถกระบะใส่ได้ไหมเครื่องอยู่ตรงนี้ฮะร้อนๆเลยครับนั่งขับไปไอร้อนขึ้นมาฮะขาพองหมดหม้อน้ำมันมีปัญหานะฮะอันนี้คือฝามันจะหลุดออกมาข้างนอกนะครับเหมือนเป็นกันหลายคนเลยคือโมเดลมันหลุดออกมาแต่ว่ามันยังปิดอยู่นะบั๊กค่อนข้างเยอะนะฮะช่วงหลังเหมือนบั๊กจะเยอะอยู่อ๋อนี่ไงตรงนี้แล้วทำไมอันนี้ใส่ไม่ได้อ่ะอันนี้ของรถเก่าอ๋อได้โอ้มันตำแหน่งนิดเดียวเองตรงนี้ฮะเนี่ยโอเคคือฝามันหลุดไปก็จริงแต่ว่ามันน่าจะเปิดปิดได้ใช่ไหมด้านนี้แปะตรงนี้อ่ะฮะเอาลงมาอีกนิดนึงประมาณนี้นี่ครับนี่คือดีไซน์รูปแบบใหม่ของรถตู้เราต้องเช็ดรถหน่อยขัดรถนี้เป็นไงถูแค่ 2-3 ทีสนิมหายหมดเดี๋ยวต้องหาอันเนี้ยสเปรย์เปลี่ยนสีสีนี้ไม่ค่อยสวยมาลองดูเครื่องยนต์รถกระบะว่าน้ำรถเก๋งใช้กับรถตู้สตาร์ทติดทำไมรถมันเอียงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยล้อเล็กเห็นไหมฮะจำกัดความเร็วไว้ที่120ถ้าเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่เนี่ยน่าจะสูงกว่านี้เดี๋ยวต้องดูว่ากินน้ำไหมหม้อน้ำกินน้ำไหมกินออยล์ไหมเติมแก๊สเยอะหรือเปล่าโอ้โหเหยียบก้อนหินไม่คว่ำเพราะมีการถ่วงน้ำหนักซ้ายขวามันหยุดง่ายกว่ารถกระบะด้วยจอดง่ายกว่าแป๊บนึงครับพี่ซอมบี้แวะมาหาพี่แล้วสองนัดเรียบร้อยกระเทียมเอามาว่ากันว่าแวมไพร์นั้นกลัวกระเทียมนะครับปัญหาคือตอนข้ามสะพานนี่แหละ มันจะข้ามได้ไหมมีล้อเบียดอยู่อย่างนี้อาจจะต้องเอาล้อออกก่อนอ่ะแล้วค่อยวางใหม่มันแกว่งก็จริงแต่ว่าพอติดล้อแล้วมันไม่ต้องห่วงคว่ำอ่ะรู้สึกเลยว่ามันโดนล้อนะฮะล้อโดนพื้นเนี่ยเห็นไหมไม่คว่ำเลยสปีดก็ใช้ได้ครับ120เดี๋ยวลองล้ออันนี้ดูล้อแข็งเนี่ยเหยียบดูนะฮะก้อนหินเห็นไหมไม่คว่ำเลยอ่ะเฮ้ยดีมากถ้ารถกระบะนี่คว่ำไปแล้วนะจอดง่ายกว่าด้วยฮะเฮ้ยดึงสิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วซิ่งแข่งกันไหมล่ะรถตู้อะซิ่งเหลือเกินเปลี่ยนทีละข้างทีละล้อทีละล้อเอาอันนี้ออกไปเปลี่ยนเป็นล้อล้อแต่งล้อแต่งโอเคมันมักจะอยู่แบบกระจายกันนะฮะที่หนึ่งอาจจะเจออันสองอันต้องเก็บไปเรื่อยๆเครื่อง V8 ผมว่าไม่ต้องเอาไปแล้วกันนะขี้เกียจเปลี่ยนน้ำมันมันต้องเปลี่ยนเป็นดีเซลมันต้องมีอันนี้ด้วยมันต้องมีเชร็คเอาไว้อุ่นใจจากบ้านนะครับตรงมาเรื่อยๆถึงสะพานได้เลยโดยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มน่าจะได้อยู่แต่ผมอยากหาล้อนะฮะเปลี่ยนล้อให้ครบ4ล้อ น่าสงสารพี่ซอมบี้น่าสงสารมีอีกไหมมีกี่คนครับข้างในมีไหมโอ้เครื่อง V8 อีกแล้วหลังๆสปอนเยอะจริงๆอันนี้วอเตอร์เอามาพอเราหาล้อไม่มีล้อเลยครับคูลิ่งอ๋อคูลิ่งมีมาเลยของมันซ้อนกันเฮ้ยถังน้ำออกไปสิดึงออกมาแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปเลย
อืมโอเคได้ฮะไม่งั้นไม่หลุด15ลิตรเต็มๆพายุมาพอดีหลบก่อนอ๋อนี่ไงกลายเป็นสีเขียวเฮ้ยมันต้องพ่นเยอะอยู่นะนึกว่ากดปุ๊บมาปั๊บรถตู้เรากลายเป็นสีเขียวรักโลกมันมีระดับความเข้มด้วยฮะยิ่งกดสียิ่งเข้มเออเจ๋งแฮะประตูไม่ได้หรอประตูไม่ได้หมดห่วงเรื่องน้ำไปเรื่องนึงนะฮะส่วนออยล์ก็ไม่ค่อยลดก็มีแค่แก๊สเนี่ยมันไม่คว่ำแน่นอนฮะบาลานซ์ดีมากนี่เห็นไหมขับสายไปสายมา เรียกว่าไม่กลัวคว่ำเลยมีล้อไหมครับพี่มี RPG ตรงนี้ดูแป๊บหนึ่งมีไม่ออกมาก็ต้องผลักแล้วก็ดึงมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่รถยังไงก็ไม่คว่ำอืมโอเคเรียบร้อยเหลืออีก2ล้อข้างหลังอื้อดึงมานี่เปลี่ยนใหม่โอเคเหลือข้างหนึ่งฮะ 4,000 เมตรแล้วครับแก๊สก็ยังมีอยู่นะหม้อน้ำก็ยังเต็มครับเฮ้ยๆหม้อน้ำเดี๋ยวนะหม้อน้ำทำไมมันลดลงเยอะแป๊บหนึ่งอืมก็ไม่เยอะนี่ยังไม่ถึงลิตรนึงเลยกลับมาที่เดิมแล้วหรือว่าสตาร์ทรถก่อนเนี่ยเมื่อกี้มันลดลงมาเยอะอยู่อืมส่วนออยล์ก็โอ้เหลือเยอะครับไปหาแค่ล้อตอนนี้ปัญหาคือล้อมันจะเบียดไหมล้อมันจะเบียดสะพานไหมโอ้โหชนเลยครับเอาล้อออกก่อนดีกว่าโอเคอย่างนี้รถมันจะคว่ำง่ายกว่าเดิมไหมเนี่ยมีของทวงอยู่ข้างบนแต่ไม่งั้นไม่น่าจะผ่านได้ฮะทางมันแคบอ่ะผ่านตรงนี้ก่อนผ่านตรงนี้แล้วก็แรมข้างหน้าตรงสปีดเดี๋ยวค่อยวางใหม่ผ่านตรงนี้ไปอือฮึโอ้ชิลมากเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนฝั่งละอันก็น่าจะพอมั้ง ลองดูรอดไหมเต็มที่เลยลุยอัตราเร่งเร็วนะฮะแป๊บเดียวเป็นเพราะล้อหรือเปล่าไม่รู้โอ้มันโอ้มันเกี่ยวอันนี้จอดก่อนโอ้เปลี่ยนแผนเล็กน้อยเอาไว้ข้างบนนี่แหละมันติดไม่ได้ครับล้อมันเกี่ยวแต่รถแรงมากเฮ้ยติดอะไรรถตกเอารถตกจนได้เอ้ยนั่นเองนะไม่นะรถตู้โอ้เฮ้ยฮู้เฮ้ยจอดเบรกมือก่อนเบรกทำไมมันลำบากอย่างนี้กระเทียมใครหลุดครับเห็นกระเทียมแล้วอยากกินหมูทอดกระเทียมมันน่าจะยากในการเลี้ยวมาตรงนี้อืมผักไปก่อนโอเคผักไปก่อนแล้วค่อยถอยได้ไกลถอยรถไปมองข้างหลังนะฮะเพื่อความสมจริงตรงนี้พื้นไม่ได้ขาดใช่ไหมเก็บสปีดจากตรงนี้เอาละฮะรอดมาได้ไงไม่รู้เอาใหม่จะคว่ำไหมรถตู้ไม่คว่ำจอดก่อนเลยเบรกโอ้ยรอดผ่านมาได้ในที่สุดแล้วก็ข้ามสะพานมาได้แบบทุลักทุเลมากออยยังมีอยู่หม้อน้ำก็ยังมีอยู่แก๊สก็ยังมีอยู่เหลือเยอะเลยมีล้อไหมตรงนี้ดูนิดนึงไม่น่าจะมีหมดยังมี2คนขอล้อมีครับสุดท้ายแล้วฮะมาเป็นล้อแต่งทั้งหมด4ล้อสปีดจะเร็วขึ้นไหมแก๊สสักหน่อยแล้วกันเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นสีแบบอันนี้ใช่ไหมที่กระป๋องแต่เจอสีเขียวเข้าไปกลายเป็นสีแบบนี้เลยครับสีเลือดหมูเลยฮะถือว่าโอเคเลยนะรถตู้อัตราเร่งค่อนข้างดีนะฮะ
เนี่ยเร็วมากแป๊บเดียว120แล้วเปลี่ยน4ล้อแล้วนะครับเกิน120มานิดเดียวแสดงว่าต้องเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่อ่ะถึงจะเร็วกว่านี้ถ้าล้อเล็กคือได้แค่นี้แต่ตาเร่งเร็วมากแป๊บเดียวไม่เก็บแล้วนะของไปแล้วเฮ้ยรถดับทำไมรถดับรถดับเกิดจากอะไรหม้อน้ำเหรอเดี๋ยวนะหม้อน้ำเหรอหม้อน้ำ12ลิตรทำไมควันขึ้นล่ะออยก็ยังไม่หมดแก๊สก็เพิ่งเติมอ๋อที่เกจหม้อน้ำเมื่อกี้มันขึ้นว่าน้ำหมดแสดงว่ารถมันร้อนใช่ไหมใช่ฮะดูที่หม้อน้ำครับเกจหม้อน้ำลดลงไปแต่ว่าหม้อน้ำยังมีอยู่นะอ๋อมีผลเรื่องความร้อนรถตู้ขับเร็วมากเกินไม่ได้รถดับเลยร้อนควันขึ้นแต่รถกระบะไม่เป็นนะขับเร็วแค่ไหนคือไม่ร้อนนอกจากหม้อน้ำจะหมดอันนี้มีความร้อนแปลกเฮ้ยโบดพอดีเลยกระเทียมยังอยู่ไหมอยู่ตรงนู้นยังอยู่แวมไพร์อยู่ไหนครับอย่ากดคลิกนะฮะไม่งั้นจะเป็นการกินกระเทียมนี่แวมไพร์อยู่นี่เฮ้ยกินไหมกระเทียมเฮ้ยเขาไม่กัดเรากลัวไหมล่ะกระเทียมกลัวกระเทียมไหมล่ะเขาไม่กลัวกระเทียมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยถ้าเราถือไม่ได้ครับเฮ้ยได้เขากลัวกระเทียมจริงด้วยแต่ถ้าเกิดถือเขาก็มาหาเรานะแต่ถ้าเกิดวางเนี่ยชัวร์ไม่เข้ามา มาสิเออเป็นไงสะดุ้งเจอกระเทียมแล้วสะดุ้งอุ๊ย นี่ให้ดูนี่มานี่มาใกล้ๆกินโชว์เลยนี่กินกระเทียมโชว์เลย มาซอมบี้เอ้ยแวมไพร์โอ้โหพุ่งตัวมาซะเร็วเรียบร้อยคือเราขับมาไกลด้วยละมั้งมันเลยเริ่มร้อนแต่รถกระบะไม่เป็นยังไม่เคยเจอนะฮะอาการแบบหม้อน้ำยังไม่หมดแต่เครื่องร้อนเนี่ยรถกระบะไม่เป็นเพิ่งเห็นครั้งแรกมาเลยเครื่องแวมไพร์เครื่องแวมไพร์อัตราเร่งก็เร็วอยู่แล้วนะฮะโอเคเครื่องแวมไพร์มันกินพื้นที่มากไปดูอัตราเร่งโอ้โหแป๊บเดียว120ทะลุไหมไม่ทะลุฮะได้แค่120อยู่ที่ล้อครับเหมือนเดิมอีกแล้วรถร้อนเครื่องดับเหมือนหม้อน้ำทำงานหนักกับรถตู้นะครับอ่ะโอเครู้แล้วใช้งานที่ดีอยู่เสียแค่เรื่องเดียวเรื่องนี้แหละเรื่องความร้อนอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรออัปเดตเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ